สวัสดีครับผมเอเทน่านะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเกมมิ่งเกียร์กันอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับวันนี้นะครับเราได้รับนะครับเกมมิ่งเกียร์ตัวใหม่ครับจากทาง HyperX นะฮะเป็นคีย์บอร์ดนะครับ Unalloy Origin นะครับ60นั่นเองนะครับปกติเนี่ยคีย์บอร์ดของ HyperX นะฮะก็จะมี Unalloy ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Unalloy RGB นะครับจะเป็นทั้ง Full Size หรือว่า 10 Keyless นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมาใน Layout 60นั่นเองนะครับก็ layout 60นะครับจะไม่มีนัมแพดนะครับแล้วก็ตัว arrow key นั่นเองนะครับจะเหลือแค่ตัวแป้นพิมพ์ที่เป็นพวกตัวอักษรนะแล้วก็จะตัดพวกฟังก์ชัน f key ไปด้วยนะครับ f119 ก็จะไม่มีนะแต่ว่าเขาจะใส่มาในแถวเดียวกับพวกตัวนัมแพดด้านบนนะครับซึ่งวิธีกดใช้เนี่ยก็ใช้ในการกดแบบฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่มนะเดี๋ยวผมจะมาสอนในช่วงของการ unbox นะครับผมขอบอกก่อนเลยแล้วกันว่าคีย์บอร์ด HyperX ตัวนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูหลังจากเราอันบ็อกซ์กันแล้วดีกว่านะครับผมเอาละครับก็หลังจากแกะกล่องออกมานะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับก็จะมีแมนนวลนะครับจากทาง HyperX นะครับก็เอาไว้ศึกษากันได้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นอุปกรณ์นะฮะเช่นสายนะครับจะเป็น USB Type C นะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวเชื่อมต่อกับทางคีย์บอร์ดนะครับเพื่อที่จะเสียบเข้ากับทาง PC นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะครับสายที่ให้มาก็เป็นสายถักคุณภาพดีเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกนี้ครับจะเป็นอุปกรณ์ในการคัสตอมนะตัวดึงนะครับตัวดึงคีย์แคปนะครับแล้วก็พวกนี่ฮะพวกคีย์แคปที่เป็นปุ่ม Space Bar นะครับหรือว่าจะเป็นปุ่ม ESC เองก็ตามนะครับอันนี้ก็สามารถปรับแต่งได้ตามชอบเลยนะฮะและนี่ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับหรือว่าเจ้าตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับบอกเลยว่าผมประทับใจตัวนี้มากๆนะครับทาง HyperX นะฮะเคลมมาว่าตัวนี้นะฮะเป็น Full Aluminium Aircraft Grade เลยนะครับหรือว่าพวกโลหะนะครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมทางการบินนั่นเองนะครับเรียกว่าคุณภาพนะฮะของการประกอบเนี่ยเนี๊ยบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะใช้เป็นสวิตช์อะไรนะครับขออนุญาตหยิบอันที่เบสิกสุดเลยแล้วกันปุ่ม ESC นั่นเองโอเคเดี๋ยวหายฮะก็จะเป็น Red Switch นะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับเป็น Red Switch นะครับคือ Red Switch เนี่ยทุกคนรู้นะฮะก็คือเป็น feeling แบบไลเนียนั่นเองนะคือกดไปเนี่ยจะเป็นการคลิกแบบจังหวะเดียวนะครับแล้วก็เสียงจะเบามากๆนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองกดให้ทุกคนได้ฟังแล้วกันนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสวิตช์ของทาง HyperX เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ Red Switch นะฮะที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่าเจ้าตัว Blue นะครับจะเป็นการกดแบบคลิกกี้คือเสียงมันจะดังแบบสนั่นหวั่นไหวเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับที่อยู่บ้านนะฮะอยู่กับแฟนนะครับหรือว่าอยู่กับครอบครัวนะครับไม่สามารถที่จะใช้เสียงดังได้มากนะแนะนำนะครับคีย์บอร์ดประเภทแบบRed Switch หรือว่าคีย์บอร์ดไลเนียร์นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น Red Switch นะจะเป็นสวิตช์ตัวอื่นก็ได้นะครับก็จะให้ฟีลลิ่งคล้ายๆแบบนี้นะแต่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Red Switch ที่ถือว่าค่อนข้างแน่นมากๆเลยนะครับและอีกอย่างนึงครับฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะหลังจากที่ทดลองประกอบแล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวคีย์แคปของทาง HyperX ตัวนี้เองนะครับจะเป็นคีย์แคปแบบ PBT Double Shot อีก1ครั้งแล้วนะครับถือว่าให้มาอย่างดีเลยนะครับ PBT ก็เป็นพลาสติกนะครับเกรดอย่างดีนะที่ใช้ทำคีย์แคปนะครับส่วน Double Shot ก็จะเป็นการยิงเลเซอร์2ทีนั่นเองนะฮะทำให้ทวกตัวอักษรนะครับบนตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะเลือนหายไปช้าลงกว่าปกตินะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเสียบใช้งานให้ดูแล้วกันนะครับว่าการใช้งานเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นยังไงนะผมชอบไอ้สายมากเลยนะมันเอาไว้แบบมันเอาล็อกต่อเรื่องได้เผื่อคนไม่ได้อยากใช้แบบสายยาวเต็มที่นะแต่ไม่เป็นไรครับให้สายมาค่อนข้างยาวเลยนะครับผมว่าน่าจะประมาณสักเมตร50 2เมตรได้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างพอเพียงเลยนะครับเสียบเจ้าตัว Type C นะครับเข้ากับหลังคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ Plug and Play ได้เลยฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการปรับฟังก์ชันนะครับก็สามารถโหลดHyperX นะครับ Engine นะครับหรือว่า HyperX เขาให้ชื่อว่า NG Unity นะครับ
บนเว็บไซต์ของ HyperX เองเนี่ยมาคัสตอมเองได้นะครับผมเนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นสิ่งที่ผมเห็นตรงนี้เหลือเกินนะครับคือไฟมันสวยมากครับสำหรับทางคีย์บอร์ด HyperX นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดต้องการจะปรับไฟหรือปิดไฟหรือว่าเปลี่ยนฟังก์ชันไฟนะครับแต่ว่าไม่อยากโหลดพวกเอนจินนะครับสามารถกดผ่านทางคีย์บอร์ดได้เลยนะครับด้วยการกดปุ่มฟังก์ชันครับตรงขวาล่างสุดนะครับแล้วก็กดปุ่มมันจะเป็นตัว G นะตรงคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นการปิดไฟนะครับเผื่อแบบดึกๆแล้วนะฮะไม่อยากให้ไฟมันแยงตรงแยงตาอะไรนะครับหรือว่าถ้าเปิดไฟสว่างเต็มที่ไปเลยก็ทำได้ก็คือกดปุ่มข้างกันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนโหมดไฟได้ครับก็เนี่ย JKL ครับสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากเล่นเป็นโหมดอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดอยากปรับให้ละเอียดเนี่ยก็แนะนำนะครับโหลด engine ของทาง HyperX น่าจะละเอียดกว่านะครับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสามารถกดปุ่ม F ได้ด้วยการกดปุ่มฟังก์ชันด้านล่างเหมือนเดิมนะแล้วปุ่ม F ครับมันจะอยู่ด้านใต้ท่านบนตรงนี้นะครับคือปกติเนี่ยตัวปุ่มข้างตัว number ข้างบนนะฮะจะมีปุ่ม F ด้านบนอีกเพียงแต่ว่า layout 60% เนี่ยมันจะไม่มีปุ่ม F มาให้เพื่อจะทำให้ขนาดของเขาเนี่ยเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลากดปุ่มให้กดปุ่มฟังก์ชันครับแล้วถ้าเกิดอยากกด Antinate F4 นะให้กดปุ่มฟังก์ชันก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่ม Antinate แล้วค่อยกดปุ่ม F4 ปกตินะครับผมมันก็จะเป็นการออกจากโปรแกรมนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับผมเป็น Back and Forward หรือว่า Play Pause ได้หมดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มี Arrow Key มาให้ตัวนี้เองก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับด้วยการกดปุ่มฟังก์ชันอีกนั่นแหละนะครับแล้วก็ทำได้หมดเลยเพจอัพเพจดาวน์นะครับ install print screen นะครับ delete นะครับผมก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมมาดูละกันนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะอันนี้ผมจะเป็นแค่การบอก feeling นะครับคร่าวๆละกันนะครับสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดในตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ด้วยนะด้านล่างก็จะมีขาด้านล่างให้แบบนี้นะถ้าเกิดใครที่อยากพิมพ์ถนัดให้มันเข้ามือหน่อยก็ลองปรับได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมชอบจริงนะคือแบบวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยทำมาได้เนียมมากๆนะครับถ้า HyperX นะฮะเพิ่มเติมในเรื่องของแบบพวกบลูทูธเข้าไปนะบอกเลยว่าโอ้โหแจ่มจันมากๆเลยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันในซีนสุดท้ายกันครับผมเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว HyperX Alloy 60ตัวนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับคีย์บอร์ดประกอบเนียบๆนะฮะฟีลลิ่งดีๆตัวนี้นะครับก็ไปติดตามข่าวสารได้ที่หน้าแฟนเพจของ HyperX Thailand นะครับจะมีการบอกราคาแล้วก็เรื่องของโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็วันวางจำหน่ายเร็วๆนี้นะตัวนี้เนี่ยทางเรายังไม่ทราบราคาจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวโปรโตไทป์เลยละกันนะที่จะเอามาเตรียมวางขายในตลาดไทยเร็วๆนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับ HyperX นะฮะที่ส่งโปรดักต์ดีๆอย่างนี้มาให้ทางรีวิวแล้วก็ให้ผู้คนได้ดูกันนะครับวันนี้ครับผมแล้วก็ทีมงาน IPS Thailand นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงฝากติดตามคลิปวิดีโอนะครับการรีวิวอุปกรณ์ IT นะครับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับจากทาง YouTube นะครับ IPS Thailand นะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับชมนะครับคลิปใหม่ๆจากทางเรานะโดยไม่พลาดสักคลิปเลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ